อ่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับกับชาว Ragnarok Mobile นะครับ M Internal Love นะครับวันนี้ก็สำหรับสายไนท์นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีเก็บเลเวลนะครับ85ถึง99เลยก็ว่าได้นะครับเป็นที่ที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเงียบก็เงียบนะครับจะเรียกว่ามีคนมันก็มีแหละแล้วก็เป็นแหล่งที่ให้จ็อบกับ EXP ดีมากเลยนะครับก็ผมจะพาไปดูว่าที่ไหนนะครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นในแบนเนี่ยให้เป็นดาบนาแกนก่อนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูนะมันเก็บได้ยัน99เลยแหละมันอยู่ที่เมืองอเดบารันนี่นะครับก็คอกทาวเวอร์ B1 นะครับวันนี้นะฮะก็จะพามาดูเจ้าตัวที่เราจะเก็บเลเวลกันนะครับผมแนะนำนะครับเป็นตั้งแต่เลเวล85ค่อยมานะ85ยัน99เลยก็ว่าได้นะแนะนำว่าหลังจากที่เราเลเวล85แล้วนะครับผมแนะนำว่าให้มาตีเจ้าตัวไฮด้าแดงตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเลเวล105ห่างกัน20เวลมันก็จะได้ EXP อยู่นะครับแล้วก็ดรอปของด้วยสิ่งที่ดรอปก็คือหินน้ำนะครับหินน้ำกระดูกฟ้าก็ขายดีพานาเซียนี่ก็เอาไว้แก้ต่างๆนะครับสถานะผิดปกตินะครับเจ้าไฮด้าแดงเนี่ยนะครับมาฟาร์มได้ตอน85ขึ้นดีมากๆเลยนะครับไฮด้าแดงตัวนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะแป๊บนึงไฮด้าแดงตัวนี้เป็นธาตุน้ำนะครับเลือดอยู่ที่ 91,000 ขนาดกลางแล้วเป็นเผ่าพันธุ์ปลาซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นเผ่าพันธุ์ปลาธาตุน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่การ์ดทั้งขาวแดงใช่ไหมมันจะได้ตีธาตุน้ำแรงๆใช่ไหมแต่คราวนี้มันเป็นเผ่าพันธุ์ปลานะครับเราสามารถใช้การ์ดฟอร่าได้นะมาแทนตีแรงเหมือนกันแล้วก็บัฟธาตุลมไปซึ่งอีกพีที่เราจะได้รับเนี่ยก็ค่อนข้างมากเลยฮะอย่างละพันกว่าอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ก็คือผมไม่ได้บัฟอะไรเลยนะตีธรรมดามันอาจจะหลายทีแต่เวลาผมบัฟจริงๆแล้วอ่ะมันตีแค่2ทีก็ตายละอาจจะ3ทีอันนี้ผมไม่ได้บัฟนะเห็นไหมขึ้น 1,400-1,500 อ๋อเป็นเพราะอันนี้มาแต่ถ้าผมไม่ได้ผมไม่ได้รับต้านทานมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,300-1,200 ครับต่อตัวนะไฮด้าอันนี้คือไฮด้านะครับจริงๆเราสามารถ1 hit kill ได้หรือ2 hit kill ได้นะครับผมจะบอกว่าตรงเนี้ยแทบไม่มีใครจะมาเวลเลยนะครับมันก็มีบ้างปะปายเล็กน้อยแต่ผมบอกว่ามันเงียบมากๆแล้วสามารถฟาร์มได้ดีมากๆนะครับแล้วบอสก็ไม่ได้ตีเราก่อนด้วยเนี่ยเดินผ่านหน้าก็ไม่ตีเรานะครับสิ่งสำคัญวันนี้คือหลังจากที่ผมเลเวล90แล้วแต่ว่าจ็อบผมยัง38อยู่เลยเพราะว่าผมอะสวิปไปเล่นตัว BS มานะครับก็คือ ID เนี้ยแหละแต่ว่าผมไปเก็บจ็อบ BS มาด้วยจ็อบไนท์ผมเลยก็จะช้าวันนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูที่ผมเก็บเวลนะครับก็คือนางเอกของเรานั่นเองอ็อกเลดี้นะครับอ็อกเลดี้ตัวนี้นะฮะก็เลือดเขาค่อนข้างที่จะน้อยฮะ 50,000 ครับไนท์แบดอ่ะผมว่าสามารถทำดาเมจได้สบายๆเลยนะครับ1 hit kill นี่คือเลเวลไวมากๆเลยสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับที่จะมาหาเจ้าอ็อกเลดี้เนี่ยเขาจะเป็นธาตุดินเป็นธาตุดินเป็นธาตุดินขนาดอะไรวะขนาดกลางหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงเดี๋ยวนะโอเคเรามาดูข้อมูลอ็อกเลดี้นะฮะเขาเป็นธาตุดินนะครับแล้วก็เป็นปานกลางนะครับเป็นเผ่าพันธุ์เดมิฮิวแมนครับเลือด 50,000 นะครับซึ่งธาตุดินเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมมาเลยนะครับก็คือการ์ดเมมบิดเนี่ยครับเพราะว่าการ์ดเนี้ยมันจะตีธาตุดินแรงขึ้น 20% นะครับซึ่งฉะนั้นเรามาดูแบบไม่มีบัฟอะไรเลยเราจะแบทเขาเท่าไหร่ 39,000 โว้เอาเรื่องอยู่ก็2 hit kill ก็ถือว่าตายอันนี้คือผมไม่ได้บัฟอะไรเลยนะไม่ได้บัฟอะไรเลยแล้วชุดที่ผมใส่วันนี้ก็คือชุดกาชานะแล้วก็รองเท้าบวกมานาหมดเลยอันนี้คือชุดฟาร์มเวลผมจริงๆผมใส่พวกจอกเกาะเนี่ยแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโลกนะครับทำไมผมถึงใส่ชุดกาชาเพราะว่าณตอนนี้ไนท์ผมอะจ็อบมันช้าเพราะผมจะทำปลดล็อกจ็อบ70นะครับเดี๋ยวคลิปจ็อบ70ผมมาทำให้ดูมันจะบวกจ็อบ 10% นะครับแล้วก็ทุกอย่างบวก10นะครับมีหมวกเท่านั้นเองที่บวก5แล้วผมเล่นจ็อบผมก็เลยต้องใส่กาชานะครับถ้าผมใส่ชุดพวกจอกเกาะเนี่ยมันก็จะวันฮิตคิวโดยที่เราไม่ต้องบัฟเยอะนะครับหลังจากเราก็มาดูกันว่าออกเลดี้1ตัวเนี่ยเราจะได้ EP เท่าไหร่นะครับแต่แนะนำว่าใครที่มาฟาร์มออกเลดี้นะครับขอให้มีเลเวลสัก89นะครับพร้อมมอนเตอร์เลเวล109นะครับเราจะได้เต็มน้ำเต็มเนื้อหน่อยก็เดี๋ยวมาดูครับผมฟันปั๊บได้ตัวเท่าไหร่1,700 1,400
จริงๆมาได้ประมาณ 1,500-1,300 ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดียวนะครับดีกว่าไฮด้าแดงครับแต่ไฮด้าแดงอ่ะมัน 85พอเรา89เราก็ขยับมาหน่อยนะฮะมาฟันออคเลดี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมอุปกรณ์กันอย่างที่บอกนะครับสำหรับไนท์แบทเนาะใส่ติปชิตหรือว่าไนท์ใส่อิจิไนท์ใส่ไหนก็ตามนะครับควรจะมีการ์ดเมนแบทนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องพกมาอีกอย่างนึงก็คือหินธาตุไฟนั่นเองนะครับเพราะว่าธาตุดินเนี่ยมันจะแพ้ธาตุไฟพอเรากด1ทีเรามาดูกันว่าแบทใช่ไหมอ๋อแบทตัวไหนเนี่ยแบทได้แบล็คดิผมมาแบท 39,000 นะครับ39,000ถ้าผมกดธาตุไฟไปนะครับเพราะว่ามันจะแพ้ไฟนะครับผมกดไป1ก้อนผมกดไป1ก้อนนะครับแล้วเรามาลองฟันกันว่าเราจะแบทเท่าไหร่ปึ๊บ 51,000 แน่เห็นไหมฮะมันก็จะทำให้เราสามารถทำวันฮิตคิวได้นะครับสำหรับไนท์แบทนะครับเพื่อนๆถ้าเลเวล80บวกแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมีดาบนาแกนกันทุกคนแล้วนะครับก็พยายามบัฟธาตุไฟไว้นะครับสำหรับคนที่ใส่ธาตุไฟแล้วใส่แมนแบทแล้วก็ยังไม่สามารถทำวันฮิตคิวได้นะครับเราก็ไปดูที่ว่ารูนแบทเราครบ10จุดหรือยังถ้าครบแล้วผมว่าสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับหลังจากนั้นถ้าเราเกิดโอเคทุกอย่างครบแล้วฟันไม่ตายอีกก็ผมแนะนำนะครับเป็นอาหารนะครับอาหารที่เราควรกินก็คืออาหารที่เจาะเกาะเพราะว่าออคเลดี้เนี่ยมีค่าเดฟที่สูงพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะออคเลดี้เนี่ยสูงพอสมควรเลยเดฟต้อง300กว่าซึ่งฉะนั้นเราก็ต้องหาอาหารที่มันเจาะเกาะใช่ไหมครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยฟันเจ้าออคเลดี้ได้เนี่ยแรงขึ้นทำอาหาร4ดาวก็ได้ครับเป็นอาหารพัทราโรโยเนี่ยครับมันจะเจาะเกาะทั้งหมด 2.25% ใช่ไหมครับถ้าเรากินทั้งหมด6ช่องเนี่ยมันก็เจาะเยอะเลยทีเดียวเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากนั้นผมก็จะฟาร์มตรงเนี้ยยาวๆเลยนะฮะแต่ว่าครั้งเนี้ยผมจะบัฟอาหารด้วยเหมือนกันถึงผมจะกินครั้งเดียวตายแต่ว่าผมจะบัฟอาหารมันเป็นอาหารวิ่งมันจะทำให้ผมวิ่งไวขึ้นนะครับมูฟสปีดเพิ่มขึ้นผมไม่ได้วิ่งหามอนไวๆขึ้นคุ้มกับเวลาและอาหารมันก็ทำง่ายๆด้วยนะครับผมก็จะใช้งานมันนะครับเพราะว่าผมต้องการวิ่งหามอนไวๆเพราะว่าอย่างเล่นสายประชิดอะครับเราไม่มี AB ในตัวใช่ไหมแล้วมันเราได้ทีละเป้าหมายอะถ้าเราเข้าถึงมอนไวๆแล้วก็จบมอนได้ไวอะครับมันก็ได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่านั่นเองนะครับซึ่งโอเคแล้วผมดูปุ๊บผมก็จะวิ่งไวขึ้นแล้วนะครับอาหารที่ผมกินนะครับมันก็จะบวกมูฟสปีดถึง 19% แล้วยิ่งถ้าผมใส่อ้าวรองเท้าผมไปไหนอยู่ที่ตัวโลกผมมีรองเท้าวิ่งไวอีก 10% นะครับรองเท้าบอสจากมูนไลท์นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโลกนั่นเองไอ้ตัวนี้มันไม่ได้แพ้ไฟนะครับผมจะแบทมันตายๆไปก่อนโอเคหลังจากนั้นผมจะกินทัดต่อโอเคทัดผมอยู่ไหนโอเคฮะนี่เลยจะบอกว่าตรงนี้เป็นแหล่งเก็บเวลที่ดีมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราเลเวล89แล้วอยู่ได้ถึง99เลยเพราะว่ามันให้จ็อบและ EP ดีมากๆเลยสำหรับคนที่เก็บจ็อบนะครับคนที่ต้องการเร่งจ็อบช่วงที่เลเวลจ็อบเนี่ย38ไปถึง40มันจะขึ้นช้ามากๆเลยเราควรใส่ชุดกาชาที่เพิ่มจ็อบนะครับถ้าเราฟันทีเดียวตายแล้วก็ใส่ชุดกาชาได้แต่ถ้ายังไม่ตายก็พยายามบัฟไว้นะครับคุ้มมากๆอ้อแล้วมีอีกอย่างนึงฮะถ้าทั้งหมดยังไม่ตายนะครับอย่าลืมอัดยาสเต็งไปด้วยนะฮะอัดยาสเต็งไปด้วยฟันยังไงก็ได้ให้มันถึง 50,000 เพราะเลือดออคเลดี้เนี่ย 50,000 เราไม่ต้องใส่ชุดโอเวอร์เดเมจมากๆนะครับเราใส่ชุด EP กับจ็อบ EP จะคุ้มกว่านะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็มาแนะนำทิกไม่ใช่ทิกแหล่งเก็บเวลแหล่งเก็บเวลเก็บจ็อบดีๆนะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้แล้วสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาทำคลิปล่าบอสดีกว่าให้เพื่อนๆดูว่าบอสแต่ละบอสเนี่ยมันแพ้อะไรและเราต้องใช้อะไรฮะไงถ้าคิดว่าคลิปนี้มีข้อมูลที่ดีก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวฟาร์มก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาทำคลิปใหม่แหล่งฟาร์มเงินแล้วก็การล่าบอสนะครับขอบคุณทุกกำลังใจฮะกด Subscribe กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับไปละครับผม